พี่ฟ้าได้ยินไหมฝั่งนั้นไม่รู้จะลงตรงไหนนี่ฝั่งนั้นประท้วงอะไรครับอ๋อเขาบอกว่าอะไรนะว่าไงนะรักนะเว้ยโอ้รักนะเว้ยโอ้เป็นเพลงโอ้เป็นเพลงครับเพลงนี้กำลังฮิตใน TikTok อ๋อใช่ร้องวันนี้หรือว่าเอาวันไหนดีอ่ะจะสักหน่อยไหมน้องฟ้าเอาเพลงนี้มาร้องคนเดียวไม่ได้อ๋อแล้วมันต้องร้องกับใครอ่ะเดี๋ยวเริ่มชงละเริ่มชงละเดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพลงชื่อเพลงรักนะเว้ยรักนะเว้ยถ้าพี่ฟ้าร้องกับชมพูก็ไม่ใช่อีกละกับแป้งโกสายหมอลำก็ไม่ใช่อีกละกับนาลแนนก็สายหมอลำไม่ใช่อีกละกับหนูดีก็ไม่ใช่อีกละคนที่ใช่คือใครครับใครนะคะจอต้องรอเรานั่งคุยกันก่อนไหมต้องรอครับต้องรอพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่อะไรครับวันแรกคือให้คุยนานเพราะว่าหลายๆคนคิดถึงมิสแกรนด์ไทยแลนด์ใช่คิดถึงเหมือนกันนะคะคิดถึงทุกคนเหมือนกันไอ้ที่จริงแล้วอยากฟังอยากถามอยู่นะขออนุญาตเป็นตัวแทนถามแทนกลุ่มฝั่งนั้นวันนี้น้องฟ้ามาร้องเพลงคนเดียวรู้สึกเหงาไหมอ่ะคำว่ามาคนเดียวนี่ปกติเวทีที่พี่เคยมาเจอน้องฟ้าน้องฟ้าจะต้องมีคนมาร้องเป็นคู่ไงก็เลยถามว่ามารอบนี้รู้สึกไงบ้างเหงาเหงาไหมไม่เจอน้องมาด้วยเป็นวันแรกด้วยก็จะเหงาเหงาด้วยค่ะใช่วันแรกวันต่อไปก็จะเริ่มชินแล้วจะมีเพื่อนๆมาอีกเยอะเลยใช่ฝั่งนั้นไม่ยอมประท้วงหนักมาก